สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์นาและก็คุณหมอศิวัฒน์นะคะวันนี้วันพุธที่21นะคะกรกฎาคม2564จ้านะคะวันนี้ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าอะไรคะยอดผู้ติดเชื้อก็ทะลุ 13,000 ไปแล้วโอ้โหขอแสดงความเสียใจมากเลยนะคะคนเสียชีวิตก็ยังควรเตี้ยนอยู่ที่ประมาณ100บวกลบนะฮะก็คือ100วันนี้ลดลงประมาณเหลือ80แต่ว่าบางวันก็เฮ้ยวันนี้108ได้ไงใช่108ค่ะเมื่อวาน100เมื่อวาน80มันมีแตะ100อยู่2วันวันนั้นที่ทะลุกับวันนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็โอ้โหนะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะฮะแจ้งด้วยนะเดี๋ยวจะขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะขออนุญาตแชร์ก่อนนะนะขออนุญาตแชร์ก่อนไม่รู้ล็อกดาวล็อกอะไรเห็นอะไรปิดบ้างคะช่วงนี้อะไรปิดบ้างก็มีเพิ่มคือห้างสรรพสินค้าปิดหมดปิดแน่นอนปิดแน่นอนปิดทุกร้านค่ะน่าจะไม่แน่ใจว่ายกเว้นซุปเปอร์กับร้านขายยาเว้นของกินกับยาไว้นะคะก็น่าจะก็คล้ายๆเดิมแต่ว่าวันนี้มีปิดอีก10สถานที่มีพวกร้านตัดผมร้านเสริมสวยค่ะแล้วก็ฟิตเนสสถานออกกำลังกายสวนสาธารณะใช่มิวเซียมแล้วก็พวกศูนย์สุขภาพอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกจะปิดเพิ่มอีก10สถานที่ก็คือแม้จะไม่ปิดแต่ว่าคนก็คงกลัวกันไม่ค่อยออกไปอยู่แล้วล่ะเนาะเราไม่ได้ทำจริงๆคือทุกครั้งที่เวลาบ้านเรามีอะไรอ่ะมักจะต้องมีคนทำโพถูกไหมฮะงวดนี้สังเกตไหมท่านผู้ชมตั้งแต่เรื่องโควิดมันมาเนี่ยโพหายไปไหนไม่รู้ว่าหรือว่าคนทำโพแกติดโควิดตายไปแล้วก็ไม่รู้คือไม่มีโพเลยธรรมดามีอะไรก็จะต้องไปทำโพว่าอย่างนั้นโพว่างี้กันเงียบหายไปเลยมันจะมีโพแต่ในไลน์ใช่ไหมคะในคลิปในอะไรเงี้ยจะมีโพแล้วก็คนก็จะไปกดทำโพกันอาจจะอย่างนั้นอย่างเช่นที่โพล่าสุดเกี่ยวกับที่ฟู้ดแพนด้าที่มีปัญหาเขาก็จะบอกว่าเห็นใจใครบ้างมีเห็นใจบริษัทฟู้ดแพนด้าเห็นใจไรเดอร์แล้วก็เห็นใจผู้ใช้บริการก็อันนี้เขาก็เป็นอย่างนี้ประมาณนี้ฮะก็มีแค่นี้ออนไลน์ออนไลน์เพราะว่าพวกเดินสำรวจมันหายไปหมดแล้วตั้งแต่โควิดมาน่ะปีที่แล้วไม่มีเลยปกติน่าจะบอกว่าไม่อยากจะเอ่ยชื่อสถาบันนะสถาบันนั้นโพสถาบันนี้โพอย่างเงี้ยเยอะแยะหายไปไหนไม่รู้โพเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีโพมันจะมีผลต่อการเชียร์ใครฝั่งไหนแต่ตอนนี้มันเหมือนกับถ้าทำโพมันมีแต่รัฐบาลได้หรือรัฐบาลเสียแต่ส่วนใหญ่ถ้าทำโพไปแล้วปุ๊บคนจะโจมตีรัฐบาลเพราะนั้นคิดว่าโพเนี่ยไม่เกิดขึ้นเพราะว่าผลไปในทางที่จะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลอ๋อก็เลยไม่มีมาเป็นปี2ปีแล้วนะท่านผู้ชมก็มีแต่โพในไลน์ที่ส่วนใหญ่ก็สำนักข่าวหรือว่าอะไรเงี้ยเขาทำกันเองฮะอย่างไทยรัฐทำบ้างหรือว่าพวกสำนักข่าวอิสระอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำตอนนี้กดร่วมไปตอนนี้ต้องบอกว่าอัตราล่าสุดที่ดูข่าวต่างๆมาประมวลแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะเผื่อท่านผู้ชมไม่ได้ดูรอบทั่วก็คืออัตราการติดโควิดอ่ะเฉลี่ยแล้ว4คนติด1คนเขาบอกอย่างนี้เลยคือดูจากการเขาคำนวณอัตราของเขาว่าแหละนะเขาก็มีสูตรคำนวณเขาแหละก็คือเฉลี่ยแล้วเดินมา4คนเนี้ยจะมีติดอยู่1คนแน่ๆเพราะฉะนั้นอันตรายมากนะคะแล้วตอนนี้ที่ดูแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นแอร์บอลหรือเปล่าไม่ทราบเพราะมันไม่มีนักระบาดวิทยาใดหรือนักวิทยาศาสตร์ใดที่ออกมาเก็บตัวอย่างตรงนี้หรืออะไรตรงนี้เช่นถ้าเป็นอาจารย์นานะด้วยการจบสายวิทย์มาเนี่ยสมมุติว่าคลัสเตอร์ที่โรงงานใดโรงงานหนึ่งเนี่ยโอ้ยคน 1,000 เนี่ยติดครึ่งนึงเลยสมมุติติดครึ่งโรงงานเลยสมมุติรายงานแล้วว่ามีเนี่ยถ้าเป็นระบาดวิทยาหรือนักวิทยาศาสตร์อ่ะถ้าเป็นจนาจะลงไปในพื้นที่แล้วไปเก็บดูดอากาศมานึกออกไหมฮะจะไปดูดอากาศตามที่นี่แล้วเอามาวิจัยว่าณปัจจุบันนะไอ้ก่อนหน้ามีวิจัยกันแล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เชื้อมันแรงก็จะอยากดูว่ามันน่ะ
อยู่ในอากาศอะที่มันทำให้คนเป็นเงี้ยอยู่ในอากาศไหมยังไงนานแค่ไหนจะได้เอาข้อมูลเนี่ยเพื่อเป็นการระวังตัวของทุกคนคือบางคนเพราะว่ามีข้อสงสัยไงฮะเรียนวิทยาศาสตร์ก็สงสัยว่าบางคนบอกไม่ได้ไปไหนเลยไปแค่ตรงนี้กับตรงนี้แล้วไปซ้ำๆเดิมไม่มีใครและไม่มีอะไรและแกยังติดก็เลยสงสัยว่าบางคนนะเขาไปแค่ไปเฉยๆเขาไม่ได้ไปเที่ยวจับนั่นจับนี่หรือไปนั่งจ่อมอยู่อะไรนะแล้วมันติดอาจารย์นาเลยมีความสงสัยว่ามันต้องมาจากแอร์บอนก็เกี่ยวกับการสัมผัสด้วยอย่างเช่นที่เขาให้เตือนก็คือพวกเงินที่เราไปซื้อของเนี่ยแหละเหมือนกับบางทีเงินจากผู้ป่วยเนี่ยเขาอาจจะอายจามแล้วก็เอามือไปเช็ดสิ่งน้ำมูกน้ำลายอะไรเงี้ยแล้วก็มาจับเงินที่ไปซื้อของไอ้เงินนั้นน่ะมันก็จะมีพวกเชื้ออยู่ในนั้นแล้วถ้าเราไปจับเงินทอนจากร้านขายของเนี่ยมามันก็จะสัมผัสผ่านมาทางนั้นเพราะว่าอย่างน้อยสารคัดหลั่งจากในร่างกายของคนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ยังอยู่อย่างน้อยก็น่าจะเป็นหลายชั่วโมงคือถ้าไม่เอาบัตรธนบัตรเด็ดไปตากแห้งตากแดดฆ่าเชื้อหรือฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อน่าจะอยู่เป็นไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมง12ชั่วโมงอ่ะเพราะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะติดตรงนั้นเพราะนั้นมีร้านที่ในตลาดอ่ะบางร้านเนี่ยซึ่งเขาอนามัยมากเลยเราให้เงินไปเขาแช่ในนั่นเลยไม่เขาฉีดสเปรย์ทุกใบพอวางปุ๊บแล้วก็สเปรย์ก็ดีแต่กลัวร้านเครื่องเขียนในตลาดเนี่ย แต่ว่าถ้าเป็นพวกแม่ค้าในตลาดเขาก็ไม่ทันนะเขาขายของคนเยอะเขาก็จับแล้วเขาก็ต้องยัดใส่เก๊เขาใส่กระเป๋าเงินแล้วก็ค่อยไปล้างมือทีหลังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะติดเชื้อจากที่เขาระหว่างที่เขาทอนไปทอนมาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันเองนะคืออย่างไปตลาดเนี่ยเขาก็จะมีก๊อกน้ำหัวตลาดท้ายตลาดพอเดินเจอเมื่อไหร่ก็ล้างไม่สนใจเพราะว่าไม่มีคนไปยืนหรอกคอยคิวล้างนะไม่มีว่างเพราะฉะนั้นเวลาไปตลาดทุกครั้งพอเดินเข้าปุ๊บเจอก๊อกจะเดินออกทะลุทางนี้เจอก๊อกกลับมาเจอจะล้างทุกครั้งเลยไปตลาดครั้งนึงนี่ล้างประมาณ 3-4 รอบแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์มีอะไรของเราด้วยคือทุกวิถีทางเราก็ต้องป้องกันแม้จะใส่แมสแล้วแต่ว่ามือเราก็ต้องล้างให้ตลอดแต่พอดีเป็นหมอที่ตรวจคนไข้อยู่ประจำอยู่แล้วแทบจะล้างทุกวันน่ะช่วงหน้าหนาวนี่ล้างจนมือตรงเล็บอะไรเนี่ยแตกหมดเลยเพราะว่าล้างแล้วว่างปุ๊บเราก็ต้องรีบไปล้างมือเพราะนั้นจะวันหนึ่งล้างเป็น 40-50 ครั้งเพราะนั้นก็จะชินกับเรื่องล้างมือแต่บางคนอาจจะไม่ชินก็เลยแบบไม่นึกว่าจะต้องล้างบ่อยแต่เราชินอยู่แล้วก็เลยล้างประจำนั่นน่ะสินะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกทุกคนเลยนะว่าให้มีติดไว้และอย่างที่บอกคือก็ล้างฉีดประจำแล้วก็ติดออยติดอะไรไว้นะคะติดไม่ใช่ติดออยติดเจลไว้เจลบางทีเราเคลือบไว้เนี่ยมันจะอยู่ได้เป็นชั่วโมงแม้เราจะไปจับไอ้ที่มันสกปรกอะไรมันก็อาจจะไม่ติดมาใช่หรือว่าอาจจะฆ่าเชื้อไปได้ประมาณนั้นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยสำคัญต้องมีไว้นะต้องติดไว้ของจันนาไปไหนก็ติดไว้เหมือนกันก็แล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกเนาะว่าก็เดี๋ยวอีกน่าจะไม่กี่หมื่นอ่ะมันก็ห้าแสนแล้วล่ะทะลุแล้วแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจมากเลยเหมือนกับที่ประเทศเขาเรียกอะไรนะอเมริกาใต้มีอยู่ครั้งหนึ่งปีที่แล้วดูข่าวเนาะก็ตอนแรกอ่ะรู้ไวหรืออะไรเนี่ยอาจารย์นาก็งงมันอะไรอ่ะมันกองอะไรอ่ะคือไม่นึกไงกองอะไรอ่ะวางเกลื่อนเต็มเลยใครเอาขยะมาทิ้งเนี่ยคือดูภาพเต็มถนนเลยเต็มข้างถนนน่ะห่อเหมือนถุงขยะแล้วก็เต็มไปหมดแล้วใครว่าแบบคือเราก็รู้แล้วเป็นอเมริกาใต้มันคงทิ้งขยะไม่ดูมั้งอะไรอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยทิ้งขยะไม่ดูนี่อะไรงั้นงี้ที่ไหนได้พออ่านเนื้อข่าวปรากฏไอ้นั่นไม่ใช่ขยะนั่นเป็นศพคนในบ้านตายแล้วแกก็กลัวก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่ถูกคนเก็บก็ไม่มาเก็บมันก็ช้านะเข้าใจมันทั้งเมืองอ่ะแกทำไงแกก็ห่อดีนะแกก็ห่ออย่างดีหรอกเสร็จแล้วแกก็วางไว้หน้าบ้านคือคนที่รักอ่ะให้คนที่รักวางนอนอยู่หน้าบ้านท่านผู้ชมฟังแล้วรู้สึกเศร้ามากเลยอ่ะคือรักแต่เอามาวางไว้หน้าบ้านอ่ะ
เพราะกลัวติดเชื้อเนาะคนในบ้านแล้วทีนี้เราก็คิดนะก็คุยกับคุณหมอว่าเนี่ยแล้วเขามาเก็บไปเหมือนขยะแล้วเราไม่คิดหรอว่าสมมุติเป็นใครเป็นญาติเป็นนู่นนี่เราแล้วเขาไปอยู่ตรงไหนอะไปทิ้งไว้ไหนวะเนี่ยแล้วเราจะหาเจอไหมคือนึกออกไหมคะห่อเขาก็ไม่รู้จักเราเราก็ไม่รู้จักเขาแล้วก็จำไม่ได้ห่อไปเสร็จก็ไปเผาหรือไปทำไปฝังอะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนไหมคุณหมอก็ตอบว่าทำไมก็คงไม่ได้สนใจแล้วฮะเพราะว่ามันสถานการณ์แบบนี้ใครจะไปแบบเอาศพไปฝังมีป้ายมีชื่อให้ตรงมีอะไรแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยนะเพราะฉะนั้นที่เราไปเขาไปฝังกันเป็นหลุมๆเต็มไปหมดเนี่ยก็คงไม่มีใครไปตามหาเราว่าญาติเราอยู่ตรงไหนป้ายตรงไหนอาจจะไม่มีป้ายไม่มีอะไรหรือถ้ามีก็คงไม่มีใครสนใจที่เพราะว่าจริงๆแล้วคือในหลักของทางธรรมแล้วเนี่ยการที่เราเหมือนกับจุติไปแล้วเนี่ยคือตายเนี่ยมันก็เปลี่ยนไอ้รูปนามเดิมเนี่ยมันก็รูปเดิมเนี่ยมันไม่มีแล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่รูปใหม่อาจจะเกิดเป็นถ้าดีหน่อยก็เกิดเป็นเทวดามันก็ได้รูปใหม่นะได้รูปใหม่ดีกว่าเดิมรูปที่เป็นเทวดาอายุเป็นหนุ่มเป็นหล่อเหลาอะไรเงี้ยมีเครื่องทรงมีอะไรหรือถ้าแย่หน่อยตกอบายก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็อาจจะเกิดเป็นสุนัขของลูกของหมาในซอยนั้นหรือว่าแต่ยกเว้นเจ้าหนูของลูกอาจารย์นานนะน่ารักทุกตัวอันนั้นก็แต่ถ้าคนที่มีลายลักษณ์จริตเป็นคนชอบของสวยของงามแล้วก็อาจจะมีอุปถัมภกรรมดีบุญดีก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์สวยงามคือพอยิ่งเห็นคนตายคนอะไรเนี่ยเราก็รู้สึกเศร้าเหมือนอย่างเนี้ยเนาะคือตอนเรียนพระพิธรรมอาจารย์ท่านก็สอบบอกว่าก็แกล้งถามนะแกล้งถามในความรู้ว่าฟังแล้วเข้าใจไหมก็แกล้งถามว่าระหว่างเกิดมาเป็นคนยากจนแบบจนมากอ่ะจนแบบบอกไม่ถูกอ่ะกับมาเกิดเป็นสัตว์แต่ว่าสัตว์เลี้ยงบ้านคนรวยมากเลยชูคอเลยมันนั่งรถเบนซ์อะไรเงี้ยมันนั่งรถอย่างดีกินอาหารแบบพิเศษเลยเงี้ยจะเอาวันไหนทีนี้ปรากฏว่าบางคนในห้องก็ไม่รู้ตอบไม่ถูกนึกออกว่าแต่ถ้าคนรู้คำตอบอยู่แล้วเขาก็ต้องตอบเป็นคนแต่คือมันไม่ผิดไม่ถูกแต่เขาก็มีคำอธิบายนั่นแหละแต่บางคนคือจะตอบเป็นหมามันก็แบบ มันก็อายอ่ะนะไม่กล้าตอบอย่างเงี้ยแต่บางคนใจมันคงคิดไปแล้วว่าแต่ละคนไม่ได้ธรรมะเนี่ยเขาก็คงนึกว่าเป็นหมาที่แบบมีของกินมีของใช้ที่มันดีเจ้านายก็รักด้วยนะเจ้านายรักด้วยนะไม่ใช่ไม่รักนะเกิดเป็นคนต้องเล่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นขอทานอย่างเงี้ยเขาก็เลือกที่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่อยู่อย่างมีความสุขเจ้านายอุ้มตลอดเวลาพาไปกรูมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่เขาไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาธรรมะเขาก็จะคิดว่าอย่างนั้นแบบเขาก็จะอยากตอบมีก็ไม่กล้าตอบนะเอิ้งอึ้งอาจารย์ก็หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยคือถือว่าดีที่สุดแล้วหนึ่งคือสามารถที่จะแก้กรรมตัวเองได้ใช่แก้กรรมได้คือแก้กรรมจากที่ว่าเดิมที่มันกรรมอะไรก็ตามมาที่ทำให้เราเป็นอย่างเงี้ยเราสามารถจะทำต่อไปเนี้ยเพื่อเปลี่ยนในวิบากในอนาคตทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติหน้าแล้วก็ชาติต่อไปตลอดถึงกว่าจะนิพพานก็ลองดูดิสัตว์เดรัจฉานทำบุญได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้แล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยเขาว่าเขาจะตายจากสัตว์เดรัจฉานเขาจะไปเกิดเป็นอะไรเพราะว่ากรรมเก่าที่มันตามมาเนี่ยมันยังมีอีกเยอะตั้งแต่เขาเกิดเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นล้านชาติโกดชาติแสนชาติแต่เขาบอกนะว่าสัตว์เดรัจฉานที่ได้มนุษย์เลี้ยงอ่ะน่าจะสุดท้ายแล้วน่าจะสุดท้ายแล้วล่ะน่าจะนะโอกาสอ่ะก็ไม่รู้ถ้ามนุษย์เลี้ยงแต่เขาไปอย่างเงี้ยอย่างไอ้แมวแถวเนี่ยข้างบ้านมันก็ไปฆ่านกเป็นเพื่อเป็นเล่นเป็นอะไรมันก็ทำบาปและปาณาติบาตทั้งที่ไม่ได้เป็นสัตว์ต้องฆ่าสัตว์กินเพราะว่ามีคนเลี้ยงแต่ตัวเองก็ยังไปฆ่านกอาจจะมีนกที่ป่วยอะไรที่เดินไม่ค่อยได้แล้วก็บินไม่ได้เขาก็เห็นเขาก็จะไปฆ่าเล่นอะไรเงี้ยมันก็อันนี้จะโทษเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะเป็นสัตว์สัญชาตญาณนะแต่ว่าก็ทำบาปไอ้เนี่ยก็ทำให้เขาอาจจะไม่ได้เกิดเป็นคนในอันต่อไปเนี่ยชาติต่อไปก็ได้เพราะว่ามันไม่มีการสั่งสอนจากอะไรต่างๆก็สัตว์นะสั่งสอนเขาก็จะไม่รู้เรื่องบางทีใช่นะก็จะเป็นอย่างนั้นไปเป็นโอกาสที่จะทำบาปทำอะไรมันก็เยอะโดยที่ไม่มีความรู้ไม่มีหลักธรรมอะไรต่างๆไม่สามารถจะศึกษาธรรมะได้ใช่นะแต่คนยังสามารถที่จะเข้าวัดศึกษาธรรมจ
ากคนจนไปไปอยู่วัดไปช่วยพระไปทำบุญไปอะไรศึกษาพระธรรมหรืออาจจะบวชเป็นพระแล้วก็ศึกษาพระธรรมจนชาติหน้าก็อาจจะไปเกิดในที่ที่ดีกว่าสุคติภูมิก็ได้ใช่มีโอกาสเนี่ยมีโอกาสได้นะเพราะแต่ว่าของถ้าเป็นสัตว์นี้ก็พูดไม่ได้เลยมันตัดไปเลยอ่ะประมาณนี้แล้วก็โควิดล่าสุดเนาะที่บอกก็คือล่าสุดก็คืออาจารย์นาอย่างเมื่อเช้าก็ร่วมบุญในส่วนร่วมบุญในส่วนของชุดเนี่ยเมื่อเย็นแต่ว่าอันนั้นรู้สึกน่าจะร่วมบุญเตาเผาไปมั้งเพราะว่าเหมือนวัดลาดวัดอะไรเนี่ยศรัทธาธรรมไม่ใช่ที่จังหวัดนนทบุรีนะวัดลาดเนี่ยวัดลาดอะไรนี่แหละวัดลาดสะดอนลาดอะไรประดิษฐ์ลาดอะไรเนี่ยนะก็เขาขาดเรื่องในส่วนของเตาในส่วนของเตานะคะประมาณนี้ก็เขาอยากได้เตาเพราะเตาก็เก่าเหลือเกินรู้สึกน่าจะบอกว่าตั้งแต่2500แล้วอะคือ2500อะก่อนอาจารย์นาเกิดอะมันรุ่นพ่อแม่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากได้แต่เขาก็ยังไม่มีเขาก็ซ่อมไปใช้ไปคล้ายๆกับวัดบางม่วงแต่วัดบางม่วงอะก่อนที่จะมาเจอโควิดหนักๆอะเขาเพิ่งเปลี่ยนเตาไปเขาเลยโชคดีคือแยกก่อนนะท่านผู้ชมอาจารย์นาตอนแรกก็ไม่รู้หรอกนึกว่ามันอันเดียวหมายถึงอันเดียวกันปรากฏไม่ใช่เตาเผาหนึ่งเรื่องเมลุที่เป็นเหมือนห้องอ่ะเป็นเหมือนสวยๆข้างนอกอ่ะอีกหนึ่งเรื่องมันไม่ใช่อันเดียวกันนะแต่มันอยู่ด้วยกันแต่มันประกอบกันแต่ว่ามันคนละส่วนกันเวลาเขาคิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วก็อย่างมาเล่าให้หน่อยพอเคสนี้ปุ๊บพอมาเห็นกลางคืนพอดีที่เอาโพสต์ลงอ่ะปรากฏพอเมื่อเช้าก็มาดูมูลนิธิเนี่ยของที่จังหวัดนนท์เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะกลางคืนอ่ะคือมาเห็นโพสต์ว่าเขาเอาเตาสำรองไปให้วัดเสาธงหินคือนนทบุรีหมดอันนี้พูดถึงนนท์หมดนะก็จะวิ่งไปเอาเตาสำรองเพราะเตาเขาเสียแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไม่ได้เผาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนมาก็จะเก้อนึกภาพออกไหมหิ้วศพมาท่านผู้ชมมันไม่หิ้วของมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะมันหิ้วศพมานะมันก็เก้อแล้วจะทำไงเขาก็วิ่งไปแก้ปัญหานะหลวงพ่อเจ้าอาวาสของวัดบางม่วงกับมูลที่ก็เลยบอกให้กันแล้วไปเอามีคนให้ยืมเตาก็เอามาระหว่างทางที่จะไปเอาเตานั้นน่ะเรื่องมันก็เกิดจากว่าชายคนนี้เขาตายอยู่ตรงหน้าศึกษาพันน่ะศึกษาพันตรงสตรีวิทย์อ่ะอาจารย์นาจะไปขึ้นรถประจำมารถเมย์ตรงนั้นประจำเมื่อตอนม.ปลายอาจารย์นาอยู่เบญจมะอยู่แถววัดสุทัศน์แต่มาขึ้นรถตรงนี้ได้มันขึ้นได้หลายที่ปรากฏว่าก็ตายตั้งแต่ก็ตายตอนนั้นมา8ชั่วโมงแล้วอ่ะยังไม่มีใครเอาไปสุดท้ายเขาก็ดีนะเขาไลฟ์เราเลยเห็นเรามาดูไลฟ์วีทีเขาบอกว่าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปเก็บจะไปเอาเตาแต่มันต้องผ่านตรงนั้นแล้วมันไม่มีใครเก็บสักทีแกก็เลยต้องไปเก็บกลายเป็นแกต้องไปแวะเก็บแล้วก็ถ่ายจนครบอ่ะแต่คิดว่าเขาคงแจ้งไปที่อาจจะพอเต็กตึงเรื่องร่วมกับตันยูแล้วแต่ว่าก็ไม่ทราบเขาอาจจะกลัวหรือเปล่าหรือว่างานเขาล้นมือก็เลยไม่มาเก็บเพราะจริงๆแล้วพวกนี้จะเร็วมากเกี่ยวกับเก็บศพเก็บอะไรเนี่ยแต่ว่าพอดีมันเป็นศพที่ว่าติดเชื้อเราก็เลยไม่รู้ว่าเขามาตรการเขาอาจจะไม่ป้องกันไม่พอแต่ประเด็นคือมันก็เลยเป็นประเด็นเรื่องว่าคนนั้นโทรคนนี้โทรไงท่านผู้ชมมันก็คล้ายๆกับเรื่องฟู้ดแพนด้าไงพอเริ่มมีคนหนึ่งฟ้องขึ้นมามันเลยเป็นเรื่องอันนี้ก็เหมือนกันมันก็เริ่มคนก็ตกใจนึกออกไหมไม่เคยเจอแบบนี้แล้วเขาอาจจะไม่เคยดูภาพข่าวที่นั่นหรืออะไรเงี้ยบ้านจันนะจะดูหนังผีตลอดมันก็โอเคชินใช่ปะก็คนนี้โทรจนไม่มีใครมาเก็บทีนี้เขาก็ได้จับดูและจับสังเกตเนี่ยสุดท้ายมูลทีนี้ก็เลยมาเก็บไปพอเก็บไปเสร็จเขาก็บอกว่าเนี่ยระหว่างผมไลฟ์อยู่เนี่ยเก็บศพอยู่เนี่ยก็มีอีกโทรศัพท์นึงให้โทรมาตามผมว่าอย่าลืมแวะไปเก็บมาใหม่มีมาใหม่อีกนะแถววัดสุทัศน์คือแกบอกเนี่ยระหว่างเก็บอยู่เนี่ยคือแวะหลายแวะเหลือเกินน่ะไอเตานั้นน่ะกว่าจะได้ถึงวัดน่ะก็เห็นมืดอยู่เหมือนกันคือแวะไป2แวะมันมีคนหลายบ้านที่อยู่แถวใครขายสลากเก่าอ่ะขายครอบครัวแล้วก็มีตึกที่เป็นตึกเหมือนทรงโบราณน่ะที่อยู่ริมถนนถ้าดําเนินในอ่ะแล้วก็ด้านหลังมันจะมีถนนเล็กๆอยู่เพราะนั้นคนเนี่ยจะอยู่ตามถนนแถวนั้นแล้วตามตึกด้านข้างด้านหลังอะไรเงี้ยเต็มไปหมด
พราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทั้งสองฝั่งนะเพราะนั้นคนพวกนี้ถ้าติดเชื้อปุ๊บก็อาจจะตายได้โดยที่ว่าไม่มีใครคือไม่มีญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ด้วยกันก็อาจจะเอาผ้าห่อแล้วก็ไม่รู้จะไปไว้ไหนก็ต้องเอามากองกันไว้เพราะว่าไอ้คนตายคงไม่ได้มาห่อเองหรอกมันก็ต้องเป็นคนที่อยู่ด้วยกันแถวนั้นก็คือเป็นคนที่ที่ไร้ญาติที่ไม่มีไม่มีบ้านอยู่อาศัยก็มีที่ต้องจะลุกขึ้นมาห่อเองได้ไงเขาไปสัมภาษณ์เนี่ยว่าทำไมถึงไม่อยู่อย่างนี้เขาบอกว่าพอดีพิเศรษฐกิจเขาตกงานผัวเมียนะเขาก็เลยต้องออกจากบ้านเช่าคือไร้บ้านทันทีอ่ะคือบ้านเช่าแล้วของก็เอามาไม่ได้นะเพราะเขายึดไปหมดเลยคุณไม่ให้เงินคุณก็ต้องเอาของเอามาเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวตู้เย็นอะไรโทรทัศน์อะไรที่อยู่พออยู่ในห้องนะเขาต้องยึดหมดเลยคือถ้ามีเงินมาจ่ายถึงจะคืนให้หรือถ้านานๆไปเขาอาจจะยึดเอาไปขายเสี่ยงโกงหมดก็ไม่รู้เพราะนั้นพวกนี้ก็คือคนที่ตกงานคนที่ไม่มีงานทำในพิษเศรษฐกิจยุคนี้นะก็คือจะต้องมาเล่นร่อนนอกจากเขาจะมีบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วเขาอาจจะกลับไปต่างจังหวัดอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเขาไม่มีเลยอยู่ห้องเช่ามาเป็น10ปีอย่างเงี้ยก็จะไม่มีที่อยู่เลยต้องเล่ร่อนมันก็เลยมีเคสที่ว่าเคสแบบนี้กับเคสฆ่าตัวตายมันเลยมี2แบบนะก็เหมือนวันนั้นที่คุยกับคุณยุ่นอยู่ดีคุณยุ่นก็บอกอาจารย์นาปีที่แล้วแกบอกอาจารย์นาตอนเนี้ยที่ขาดมากที่สุดคือถุงห่อศพเฮ้ยอาจารย์นาตกใจถุงห่อศพคืออะไรอ่ะคือเราก็ไม่ได้ทำงานโรงพยาบาลเราก็ไม่เข้าใจเนาะแกบอกก็ถุงห่อศพเพราะว่าโรงพยาบาลเขาขาดเพราะว่าคนฆ่าตัวตายเยอะมากที่เชียงใหม่ตกใจอ่ะตกฟังอันนี้ฟังแล้วตกใจตอนนู้นนะก็อึ้งไปนิดนึงตอนหลังตอนนี้ก็รู้ละก็เพราะฉะนั้นใครอยากร่วมมืออาจารย์นาเพราะว่าต้องขออนุโมทนามากเลยนะของร้านเนี่ยอาจารย์นาไม่รู้จักกับเขาหรอกแล้วอาจารย์นาก็ไม่เคยซื้อชุดPPE หรือหน้ากากอะไรให้แต่พอดีว่าหลวงพ่อวัดบางม่วงอ่ะคือเห็นตั้งแต่วันนั้นนะแกก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างบางทีแกก็ใส่ไม่ทันเพราะบางทีมันชุกละหุกแล้วก็ไอ้ล่าสุดที่แบบดูแล้วแบบรู้สึกแย่มากก็คือละร่างที่เล่าไง180บวกกับอย่างอื่นด้วยอะไรด้วยมันก็เลยเป็น200มันต้องมีอย่างอื่นด้วยนะท่านผู้ชมเช่นน้ำยาผ้าอะไรไม่รู้อ่ะนู่นนั่นนี่อ่ะมันรวมน้ำหนักเพิ่มเป็นอีก20โลอ่ะมันก็เป็น200ทีนี้มันโลงแตกค่ะท่านผู้ชมค่ะโลงมันแตกหลวงพ่อก็เลยรีบไปโกยเพราะว่าห้ามให้แตกแบบกระจายออกมาเลยนะคือแบบอันนั้นเรื่องใหญ่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเห็นก็โอ้หลวงพ่อก็มีชุดไม่มีชุดไม่รู้แหละก็เลยว่าจะร่วมบุญไปเพราะฉะนั้นใครอยากร่วมบุญกับจานาเนาะก็เป็นชุด PPE ที่ใช้แล้วทิ้งนะบวกกับหน้ากาก N95 ก็เซตละ180บาทอาจารย์นาจองทำบุญไว้10เซตแล้วก็เจ้าของร้านก็ขออนุโมทนาด้วยก็จะร่วมบุญผ้าขาวน่าจะผ้าห่อศพแหละมา10ผืนแล้วก็ชุดกันเชื้ออีก50ชุดอันนั้นคือเจ้าของร้านเขาจะร่วมเองไม่รู้จักกันหรอกแต่เขาก็บอกว่าไงมาเขาน่ารักเขาบอกโอ้ยอนุโมทนาด้วยนะขอบคุณมากเลยคือเขาก็ถามวัดไหนเพราะเขาไปหลายวัดอยู่แล้วแล้วไปดูที่เพจเขาส่งทีเป็นพันๆค่ะเขาไม่ได้ส่งที่น้อยอย่างนี้แต่ว่าพอบอกชื่อวัดแกก็อึ้งๆไปแล้วตอนหลังแกบอกขอบคุณมากที่มาบอกเพราะแกก็แอบไปดูที่เพจแล้วแกถึงมาร่วมบุญเพราะแกบอกว่าไม่งั้นแกไม่รู้เลยนะแกก็ยังไม่รู้แกก็เลยอนุโมทนาแกด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวก็จะส่งเคอรี่ไปแล้วแกก็ร่วมบุญไปด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวตอนนั้นแกคงถ่ายรูปมาให้ดูนั่นแหละนะคะเพราะหลักฐานการโอนอาจารย์นะก็มีหมดแล้วก็ร่วมบุญกันไปก็ถือว่าอันนี้ถือว่าทำให้พระเนาะถ้าอย่างน้ำมันเนี่ยก็คือทำให้เหมือนเราไปทำบุญบริจาคลงศพอันนั้นเนาะน้ำมันเผาศพอะไรว่าไปหรือเตาเผาอันนั้นอีกอันนี้ส่งเงินส่วนอันนี้ส่งเนี่ยชุด PPE หรืออะไรก็เปรียบเสมือนเหมือนกันให้การโปรเทคปกป้องพระเนาะคล้ายๆกับเหมือนคล้ายๆกับการถวายเภสัชอะคล้ายๆการถวายยาปกป้องพระอะมันเข้าอยู่ในหมวดการปกป้องชีวิตน่ะแหละของพระนะคะคล้ายๆการถวายเภสัชอ่ะแต่มันเป็นเภสัชในแง่แบบโรคระบาดอ่ะนะในการใส่ชุดใส่อะไรแล้วก็ล่าสุดก็เห็นที่วัดเขาก็มาตรวจก็ยังไม่มีใครเป็นแต่หลวงพ่อก็ได้สั่งเอาไว้แล้วว่าก็เอาเถอะคนเราถ้ามันแกก็ป้องกันอยู่แหละแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าเป็นอะไรไปหลวงพ่อก็สั่งเสียอะไรไว้เรียบร้อยละก็อย่างล่าสุดก็มีบริษัทนึงเขาก็มาทำไอ้ลอกอ่ะทำรางลอกไม่งั้นก็เห็นแบกกันอย่างนี้ไม่ไหวว่ะ
อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีอาการมีแน่นอนแทรกซ้อนมีแน่นอนกระดูกหลังเป็นโรคกระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกทับเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช่ใช่มีปัญหาในการปฏิบัติศาสนกิจเพราะถ้ามีปัญหาอย่างเงี้ยก็ท่านก็จะนั่งสวดมนต์อะไรนอนสวดเลยแหละก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคือมันก็ต้องช่วยท่านนะแล้วส่วนใหญ่เจ้าวาดเขาส่วนใหญ่เจ้าวาดอื่นก็ไม่ค่อยลงมาเองหรอกถ้าเป็นอะไรแล้วนะตอนนี้ท่านก็รีบมาแบบคือไม่รู้ว่าถ้าใครไม่เคยไปก็ไม่รู้หรอกว่าใครคือเจ้าวาดกันแน่แล้วบางทีใส่หน้าใส่ตาใส่อะไรก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใครอยากร่วมบุญก็ร่วมมานะคะก็ชุดละ180 บาทแต่ถ้าบางคนบอกว่าจะ100-200แล้วแต่ไม่ว่ากันแล้วแต่ศรัทธานะคะก็เรารวมเงินกันก็ต้องร่วมกันเองครับเพราะว่าจะหวังหน่วยงานทางรัฐเพราะหน่วยงานทางรัฐตอนนี้ไม่มีใครที่ช่วยอะไรกันได้เลยเพราะว่าล่าสุดบอกให้เงินหมอ8 บาทเศร้ามากเลยอ่ะอย่างโรงพยาบาลสนามที่ต่างจังหวัดเนี่ยมีคำสั่งให้แต่ละอำเภอหรือว่าอะไรเงี้ยเปิดโรงพยาบาลสนามแต่ไม่มีงบไปสักบาทเลยนะเขาก็ต้องจัดหาที่กันเองอะไรเองเอางบพอที่จะบริจาคของประชาชนมาช่วยทำกันเองเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลผลักภาระออกไปให้ต่างจังหวัดเนี่ยรับผิดชอบคนในชุมชนกันเองหมายความว่ามาถึงกรุงเทพแต่ว่าใครเกิดมีบ้านเกิดที่ไหนที่ไหนก็ให้กลับไปตายที่นั่นหมายความว่ากลับไปรักษาที่นั่นน่ะแล้วถ้าเป็นอะไรก็ตายอยู่ที่นั่นไม่ต้องมากรุงเทพอันนี้ก็คือว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าใครติดเชื้อติดอะไรเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองที่บ้านไม่ต้องวิ่งไปพยาบาลโรงพยาบาลเพราะว่าอย่างเพื่อนที่อยู่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ได้ตรวจคนไข้คนนึงตรวจมีอาการเนี่ยจนเหมือนจะเริ่มลงปอดแล้วไปโรงพยาบาลเอกชนนึงไม่ยอมตรวจให้อ้างว่าไม่มีเตียงนู่นนั่นนี่ก็ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งอีวอนนี้ก็ตรวจและรักษาแบบไข้หวัดธรรมดาเก็บเงินด้วยนะเอาเขาก็จ่ายค่าจ่ายยาแก้ไข้ยาแก้เสพยาแก้น้ำมูกแก้หวัดแก้ไอแล้วคิดเงินด้วยแล้วก็ไม่รับเข้าโรงพยาบาลไม่รับคือทุกโรงพยาบาลนี่เหมือนกันคือไม่ตรวจเชื้อโควิดให้เพราะรู้ว่าถ้าตรวจปุ๊บพอเป็นแล้วตัวเองต้องรับผิดชอบนะก็เลยจะไม่ตรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปโรงพยาบาลไหนเลิกคิดเพราะฉะนั้นนอกจากว่าจะเป็นคนไข้ที่หนักอันนั้นนะโอเคเพราะฉะนั้นแต่หนักก็มารอเตียงล่าสุดเห็นไหมตายในรถก็ล่าสุดก็มีตายในรถแล้วก็บางทีรออย่างคุณยายคนนึงเป็นทั้งบ้านแล้วคุณยายเนี่ยแก70 กว่าอ้วกจนไม่มีแรงแล้วสุดท้ายอันนี้อีกเคสนึงนะไม่ได้เล่าซ้ำก็มารับพอรับไปเสร็จก็ไปตายโรงพยาบาลคืออันนั้นยังได้รับนะแต่ก็ไปตายโรงพยาบาลมันไม่ทันท่านผู้ชมแล้วทุกเคสเชื่อไหมไม่ได้กินพวกอันนี้เลยนะต้องบอกก่อนนะไม่ได้มีไอ้พวกนี้ติดเลยนะเราดูเลยนะไม่มีอันนี้ติดเลยไม่ได้กินเลยเพราะว่าถ้าได้กินเนี่ยมันจะไม่ลงปอดง่ายๆเพราะว่าจะป้องกันการลงปอดได้20 เท่าคือระหว่างที่1ชุดตรวจก็แพงเข้าใจไหมชุดตรวจก็ยังไม่มีแต่เรากลัวนึกภาพออกไหมคนเรากลัวได้มันกลัวแล้วอุ้ยไอ้เมื่อกี้อ่ะไอ้คนเนี้ยมันตรวจไปแล้วว่ามันเป็นแต่เราไปสัมผัสกับมันเราจะทำยังไงอีชุดตรวจก็ไม่มีเอ้ยแต่กลัวไป 50% แล้วเพราะว่ามันคนเราอะถ้ามันไม่ไปใกล้กันไม่เนี่ยมันไม่คิดหรอกแปลว่ามันต้องมีมูลจริงๆเชื่อไม่ใช่นอนอยู่ในบ้านแล้วก็มาคิดว่าตัวเองติดเนี่ยมันโรคจิตละเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วจะทำไง1ชุดตรวจก็ไม่มี2ก็ไม่รู้เป็นไม่เป็นแต่ก็กลัวแล้วไอ้คนนั้นน่ะก็เป็นแล้วแล้วเรายังไม่รู้จะเป็นไม่เป็นเราทำไงกินก่อนเลยท่านผู้ชมอย่างนี้ต้องกินโดสยังไงคะคุณหมอต้องบอกก่อนถ้าอย่างเงี้ยสัมผัสกับผู้ติดแต่ว่าก็กินแบบรักษาไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้หรอกเพราะพวกนี้ถ้าเราไม่กินแล้วก็เกิดมีเชื้ออยู่เพราะเขาบอกว่ากว่าจะมีอาการแสดงเนี่ยประมาณ5-6 วันบางคนก็เร็วกว่านั้นแต่เฉลี่ยเนี่ยประมาณ5-6 วันหลังจากรับเชื้ออ่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากว่าจะรู้ว่ามีอาการปุ๊บมันติดไปตั้ง 5-6 วันแล้วเนี่ย uh-huh. เชื้อมันอาจจะลงปอดไปบ้างบางส่วนพอเราเริ่มกินไปมันไม่ทันแล้วมันกินไปได้ 2-3 วันเชื้อลงปอดเต็มที่คราวนี้ก็กลายเป็นคนไข้สีแดง uh-huh. เพราะฉะนั้นก็ไม่มีโรงพยาบาลรับก็เตรียมตัวไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนเตรียมตัวไปวัดพร้อมต้องเสียชีวิตเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าสัมผัสกับคนใกล้ชิดคนข้างบ้านญาติพี่น้องหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยไปคุยกันมาเนี่ยแล้วเป็นกินไปเลย
ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อชุดตรวจด้วยเออไม่ต้องค่ะไม่ต้องเพราะชุดตรวจนี่ก็300 200 300ไม่เห็นด้วยเหมือนกันกับไอ้ยาขวดนึงเท่ากันเพราะนั้นกินยาคุ้มกว่าเออกินยาไปเลยเพราะยังไงคุณตรวจว่าคุณรู้ว่าเป็นเชื้อก็ไม่รู้จะรักษายังไงอยู่ดีคุณก็ต้องรักษาแบบนี้เดี๋ยวถามก่อนสมมุติว่าใครที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามสมมุตินะคนที่ได้เข้าไปอยู่ซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะยากยิ่งกว่าฉีดวัคซีนอีกเข้าไปแล้วหาง่ายกว่าเออเข้าไปแล้วหมอทำอะไรกับคนนั้นบ้างไหมหรือว่าปล่อยให้นอนไปก็ต้องแบ่งเป็น3แต่ส่วนใหญ่ถ้าเหลืองเนี่ยเขาจะให้เป็นโฮมไอโซเลชันเหลืองนี่คือคนไข้อายุน้อยอาจจะอายุ20 30 40ไม่ถึง50 60ไม่มีอาการอาจจะมีไข้นิดหน่อยเหมือนไข้หวัดนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆปวดหัวตัวร้อนนิดหน่อยอันนั้นก็คืออยู่บ้านแล้วก็อาจจะถ้ามียาพวกนี้เขาจะส่งมาให้แต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้เขายังมีเจ้าหน้าที่ทำทันหรือเปล่าคือหลักเกณฑ์คือถ้าเราแจ้งไปในจะมีเบอร์ที่เขาแจ้งลงทะเบียนมีคิวอาจารย์อาจารย์เป็นคนทำอาจารย์หนูเป็นคนทำ1330หรืออะไรเนี่ยหรือมีหลายคิวหลายเบอร์มีหลายที่1669 1330แต่คิวยาวมากเลยค่ะเราไปลงคิวไว้บางทีเราโทรไปเขาอาจจะไม่รับก็ต้องไปลงทางไลน์อะไรว่าไปพวกเฟซใช่แต่มันคิวยาวแต่กว่าเขาจะติดต่อกลับมาเนี่ยเผลอๆเราหายก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่หายก็ตายก่อนแหละมีสองอย่างอาจจะลงคิวไว้แต่ว่าถ้าใครไม่มีใครติดต่อกลับมาก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็ต้องเริ่มกินไปเลยฟ้าทลายโจรกระชายขาวโดสยังไงคะถ้าขวดของเราโดสยังไงคะแอนโดกาโฟไลน์12ก็ต้อง5 5 35ถามเวลาหลังอาหาร5 35คูณ5วันง่ายๆแต่ถ้าไม่เป็นยังไม่เป็นแต่ว่าเหมือนคนไปผ่านฝนน่ะแต่ยังไม่ป่วยอ่ะจะกินยังไงก็กิน1เม็ด3เวลาก็พออ่ะ1เม็ด3เวลาพอนะกินได้กินเลี้ยงไว้แล้วกระชายระหว่างที่เป็นเพราะมันมีคำถามนี้มาจากลูกศิษย์ถ้าระหว่างเป็นเรากินในนี้อยู่แล้ว5คูณ3คูณ5วันแต่กระชายเราจะกินกี่อันกลัวด้วยอ่ะกลัวด้วยกินมันเข้าไปเนี่ยก็2เม็ดเช้าเย็นกระชายกินน้อยกว่า2เม็ดเช้าเย็นก็กินไปแต่ถ้าไม่เป็นกระชายแค่200มิลลิกรัมก็กิน2เม็ดเช้าเย็นเดี๋ยวสุกเสาร์มะรืนนี้มาแล้วนะจ๊ะสุกเสาร์มาแล้วนะจ๊ะเพราะงั้นใครสั่งตอนนี้ฟ้าของอาจารย์นาจะมีฟ้าจะมีอยู่แค่6 5 6ชุดนะประมาณ6ชุดหรือไงแล้วก็กระชายสกัดอยู่5เท่านั้นเองคือค่ะคนไข้คนที่ติดเชื้อเนี่ย100คนเนี่ยจะอาการอยู่ในกลุ่มสีเหลืองสัก90คนเพราะนั้นโอ้ยไม่ต้องห่วงสีเหลืองก็ไม่ไหวแล้วอาการสีเขียวสัก90คนแต่การเริ่มจะหนักแล้วก็จะเป็นแดงเนี่ยมันก็จะอยู่ใน10คนประมาณนี้แต่แดงอาจจะประมาณคน2คนเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลอย่างเงี้ยมีไอ้นี่ปุ๊บพอกินไปก็จากประวัติคนที่เขารักษากันมาชาวบ้านอะไรเงี้ยเขาบอกกินแค่ 2-3 วันเบาเลยอาการไข้อาการปวดเมื่อยอะไรต่างๆหรือหายใจเริ่มจะหอบเหนื่อยพอกินไป 2-3 วันภายในวันที่3เนี่ยอาการจะโล่งจะเบาคือจะรู้ตัวว่าอาการดีขึ้นเพราะฉะนั้นให้รีบกินเร็วที่สุดนั่นก็คือสำคัญที่สุดถ้าเรามัวแต่ช้าก็คือเราไม่มียาติดบ้านแล้วต้องไปหามาเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยบางทีมันไม่ทันแล้วถ้าเราไปกินตอนอาการเริ่มลงปอดคราวนี้ยาก็อาจจะช่วยได้ยากแล้วเพราะมันช้าเกินไปต้องกินตั้งแต่เริ่มสัมผัสเริ่มติดอาการยังน้อยเริ่มกินอันนั้นจะช่วยทำให้ไม่ลงปอดแต่ถ้าลงปอดไปแล้วมันจะช่วยยากบอกโปรนะคะ10แถม1นะคะ 3,100 ฟ้าทลายโจรส่วนกระชายสกัด200มิลลิกรัมเอลเดอร์เบอร์รี่ดีด็อก3วิตซีคือรวมหลายอันนั้น5แถม1 3,600 รวมส่งด่วนต้องบอกว่าถูกกว่าเฮมาเพียวอีกเฮมาเพียวหออาจารย์นามัน650มิลลิกรัมนำเข้าจากต่างประเทศอันนั้นยังขายขวดละ 1,500 เลยค่ะขวดละ 1,500 ขายตั้งแต่ปี57แล้วไปดู YouTube เก่าก็ได้มันเป็นหลักฐานอยู่แล้วนะคะ 1,500 ด้วยซ้ำอันนั้นถ้าซื้อนั้นได้2ขวดแต่ซื้อวันนี้กระชายขาว Elderberry ก็ช่วยในเรื่องของพวกต้านอนุมูลอิสระหลายอย่างด้วยนะคะต้องบูมคุ้มกันเพราะสำคัญคือคนที่จะหายเร็วหรือหายช้ามันอยู่ที่ภูมิกันของร่างกายค่ะและคนที่เสียชีวิตคือคนที่ภูมิต้านทานต่ำก็คือคนอายุมากพวกที่มีโรค7โรคเสี่ยงโรคเบาหวานโรคความดันมันต้องเป็น7ด้วยนะโรค
โรคหัวใจนะโรคเกี่ยวกับมะเร็งเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับปอดเรื้อรังพวกที่สูบบุหรี่แล้วถุงลมโป่งพองอะไรพวกนี้ก็จะเสียชีวิตกันง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์แนะนำเลยนะว่าให้สั่งไปเลยฟ้าทะลายโจร10แถม1นะคะ 3,100 รวมส่งด่วนแล้วก็ตัวกระชายสกัดเอลเดอร์เบอร์รี่อันนี้สูตรเนี่ยดีมากนะคะก็จะอยู่ที่ 3,600 รวมส่งด่วน5แถม1จะมีอยู่แค่อย่างละ 5-6 เซตไม่ได้เยอะเพราะว่าแย่งชิงกันไม่อยากจะบอกใช้ตบตีมันไม่ได้ตบตีแต่คือแย่งชิงกันหน้าดูผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดก็ไม่มีให้นะคะต้องมาแต่งตั้งอาจารย์นาเป็นผู้ว่าแทนนะคะเป็นผู้ว่าเมืองอะไรดีฮะอินวันเดอร์แลนด์รัตนมณีอินวันเดอร์แลนด์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบสั่งซะแอด ID Line ใครจะสั่งคุณผมสวยรวยมากสั่งค่ะก็แอด ID Line รัตนมณีมนตราทักมานะคะจะเอาเป็นเอาฟ้าทลายโจร10แถม1นะคะ10แถม1 3,100 แล้วก็ตัวกระชายสกัดเอลเดอร์เบอร์รี่5แถม1 3,600 รวมส่งด่วนนะคะก็ได้เลยนะคะให้อยากให้มีไว้อย่างละเซตเลยเพราะว่ายังไงปีนี้เป็นไงคะคุณหมอเราไม่ได้ขู่นะปีนี้เป็นไงคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะหนักกว่านี้ด้วยเพราะว่าวัคซีนที่จะมาในไตรมาส4โอ้ยวัคซีนทิพย์เนี่ยเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนนี้อะไรกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมจะตายก่อนไหมประมาณอย่างเร็วไฟเซอร์ก็อย่างเร็วก็พฤศจิกาแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่กับสภาพที่จะเป็นตอนนี้ประมาณว่าจะได้ฉีดโมเดอร์นานะธันวาเดี๋ยวลองดูว่าแม่นปะเดี๋ยวลองดูว่าแม่นนะอาจารย์จับของตัวเองว่ามีโอกาสได้ฉีดธันวาเดี๋ยวดูนะแต่ฉันก็แอสตาไปแล้วจ้ะเอแซดไปก่อนแล้วค่ะตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนโดนหลอกโดนหลอกให้เสียเงินเพราะจริงเดี๋ยวไฟเซอร์ก็จะมา20ล้านโดสแล้วเดี๋ยวก็จะมีวัคซีนอะไรมาเยอะแยะเพราะนั้นวัคซีนจะท่วมประเทศแต่มันจะท่วมตอนที่คนตายไปเป็นเบื่อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะมาตอนที่คนยังไม่ตายยังไม่เสียชีวิตคนยังไม่ติดเชื้อมากแต่จะมาตอนที่แบบว่าคนแบบตายเป็นแบบโอ้โหหลักน่าจะเกิน 5,000 ท่านผู้ชมเคยดูเรื่องเพิร์ชมั้ยไปดูหน่อยเรื่องเพิร์ชมีกี่ภาคคะน้องแพลว4ภาคนะภาคสุดท้ายอนาคีเพิร์ชอนาคีนะคะก็ดูไปหลับไปเดี๋ยวว่าจะไปดูใหม่นะคะแล้วก็อย่าลืมใครดู Netflix นะคะไม่ได้นั่นนะมาตั้งฉันเป็นพรีเซนเตอร์นะเดี๋ยววันศุกร์นี้จะมีKingdom นะอย่าให้ได้เป็นขนาดนั้นเลยนะ Kingdom มานะคะอันนั้นก็เป็นหมอแพทย์แผนโบราณของเกาหลีนั่นเองเพราะฉะนั้นคนอย่างลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์นาที่ส่วนใหญ่ก็มีอายุประมาณ 40-50 ไปแล้วเนี่ยนะต้องมีเพราะว่าเราถือว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าคนทำงานแล้วก็ถือว่าก็เริ่มมีความเสี่ยงและยิ่งส่วนใหญ่คนก็ต้องมีโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันโรคเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยคือมียังไม่ได้ว่านะท่านผู้ชมไม่ได้ไปซ้ำเติมมีก็มีไปนั่นเป็นวิบากแต่เรามีก็คือทำให้ต้องแก้ปัญหาโอกาสที่เราจะป่วยและจะเป็นหนักคนอื่นใช่จะสูงเราต้องแก้ปัญหาแล้วตอนนี้คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกเพราะฉะนั้นสั่งไปซะนะมีแค่ 5-6 เซตและหลังจาก 5-6 เซตนี้ไปแล้วก็ค่อยว่ากันเดือนหน้าจะมีไม่มีไม่ทราบนะคะแต่ตอนนี้มีอันนี้การันตีว่ามีแน่นอนโอนและได้ของแน่นอนที่ได้ถ้าเกิดหมดอันนี้แล้วถ้าเราหาไม่ได้ก็มันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกคือทางบ้านเนี่ยก็ต้องทำตรงนี้ก็โชคดีเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่มีติดบ้านเลยสักไม่มีเลยค่ะพอมีตรงนี้สั่งมาก็เลยได้เก็บมาไว้คนละขวดใช่เป็นอันนี้ส่งกินแล้วด้วยแหละแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บไว้เพราะสำรองไว้ยังต้องอยู่กับโลกนี้อีกเป็นปีอ่ะทำไมอาจารย์นามีขวดเปล่าก็กินไปแล้วไงคะก็เลยมีขวดเปล่านี่ไงคะเพราะฉะนั้นขวดก็กินจริงนะเนี่ยขวดที่กินนะเนี่ยญาติพวกพี่น้องเขาก็ฝากสั่งมาเพราะนั้นเราก็ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือญาติพี่น้องด้วยเพราะเขาก็หาซื้อไม่ได้ 100% เขาก็หาซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้น คนที่มีอยู่คือคนที่เก็บไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ค่ะก่อนหน้าที่จะมีปัญหาเรื่องขาดตลาดประมาณช่วงเดือน2เดือนเนี้ยค่ะใช่แต่หลังจากนี้แล้วคิดว่าไม่มีไม่รู้แล้วแล้วที่คนไข้ติดกันวันละ13เขาก็ประมาณไว้ว่าอย่างดีก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณเนี้ยแต่ถ้าอาจจะเลวร้ายไปอาจจะขึ้นไปถึง 24,000 32,000
ต่อวันนะแล้วรู้ไหมคืออะไรไหมล่าสุดเขาหมดหวังจนกระทั่งให้ปลูกเองแล้วรู้ไหมต้นไม้อาจารย์นาไม่ค่อยชอบปลูกต้นไม้อย่างหนึ่งนะอุ้ยเดี๋ยวอาจารย์แพทย์แผนโบราณมาให้ได้ยินนะอาจารย์คือไม่ชอบปลูกต้นไม้อย่างหนึ่งนะคืออะไรป้ามันไม่ได้โตเร็วแต่ล่าสุดนะอาจารย์นาไปเดินไอ้ที่งานต้นไม้อะแล้วพอดีกำลังอุ้ยครูกำลังบอกต้นนี่ไปเจอต้นสลัดใดที่ต้องใช้ทำยาไอ้ต้นเนี่ยตอนหลังใช้ทำยาดีนะไปซื้อมาต้นละ50 บาทท่านผู้ชมรู้ไหมปลูกไปอย่างนั้นเองอะเปลี่ยนแค่กระถางเชื่อไหมมันโตเอาอะมันโตอย่างกับต้นละ200อะคือไม่ได้สนใจมันเลยค่ะปล่อยมันอย่างนั้นแหละน้ำก็ไม่เคยลดให้แม่ลด มันก็โตเอาไม่ใช่คนรุ่นเก่าเพราะนั้นไม่ชอบเลยปลูกต้นไม้อะไม่ถนัดเลยปลูกต้นไม้แล้วอีกอย่างกระชายขาวเนี่ยเขาบอกเม็ดธรรมดาเม็ดเดียวเนี่ยต้องใช้กระชายขาวตั้ง90 กว่าหัวตายแล้วโอ้โหขนาดตอนนั้นไปปั่นน้ำก็ใช้ประมาณสัก10 หัวมันก็ไม่ได้โดนสิขาไม่ปั่นเพื่อจะเสริมวิตามินไม่ได้สนใจรักษาโควิดก็ท่านผู้ชมใหม่อย่าไปได้หวังก็จานาบอกแล้วงั้นไปกิน10-20 โลหรอตายเลยเม็ดนึงเนี่ยเราต้องใช้เป็นเกือบครึ่งร้อยอ่ะอย่างน้อย50-60 หัวแล้วเดี๋ยวนี้กิโลเท่าไหร่200อย่าไปแต่ซื้อของอาจารย์นานะคะสกัดแล้วเรียบร้อยกินไปเม็ด2 เม็ด 3 เม็ด 4 เม็ดขวดละ600 บาทเองรวมค่าส่งแล้วตกขวดละ600ท่านผู้ชมแต่ถ้าจะไปซื้อเนี่ยโลละ200ได้3โลมันจะกินได้กี่วันไม่ถึงอ่ะเทียบเท่ากับเม็ดได้ไม่เกิน3เม็ดล่ะแล้วกินแพงถ้าเยอะอย่างนั้นก็คงกินลำบากอ้วกแตกแล้วเพราะว่าคงไม่ไหวไม่เอาให้ฉลาดหน่อยนะคะให้ฉลาดหน่อยแล้วให้ได้โดสเพราะบางคนก็แบบว่าคือคิดง่ายๆไงแล้วบางคนก็ล่าสุดนะตลกมากเลยพวกเรียนแพทย์แผนไทยด้วยกันน่ะจะมาถามเอามาปั่นเอามาอบอะไรเราก็ไม่ได้ตอบเลยนะก็ปล่อยมันเถอะอะไรเงี้ยปล่อยมันเถอะปล่อยมันเถอะไม่ทันแล้วก็เนี่ยเขาปลูกแจกเมล็ดฟ้าทลายโจรรู้ป่ะฟังแล้วแบบขับแบบตลกร้ายคือเขาบอกไงป่ะตอนนี้ให้ปลูกเชื้อมันมาเคาะอยู่หน้าบ้านแต่คุณมัวเหมือนแบบว่าหิวข้าวจะกินข้าวแต่ว่าไปปลูกข้าวอยู่ปลูกข้าวอยู่โอ้โหแล้วมันกว่าจะได้กินนี่คงอดตายก่อนแล้วล่าสุดรู้ป่ะเขาบอกว่าไงป่ะเขาบอกว่าเราต้องปลูกกันแล้วนะเพราะการที่ปลูกเราจะได้ทันแล้วรู้ไหมกว่ามันจะโตได้กินน่ะ4 เดือนนะแม่ชมคราวนี้ก็คงไปเกิดใหม่หลายทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะที่ได้ปลูกอ่ะลองดูเถอะแล้วก็ล่าสุดนี้บอกก่อนนะขอแสดงความเสียใจด้วยอาจารย์นาบอกเลยวันนั้นนะไอโรงงานหมิงตี้อ่ะใช่ไหมชื่อหมิงตี้ใช่ไหมหรืออะไรตี้ตี้อ่ะที่ว่ามันระเบิดนั่นน่ะก็ล่าสุดอาจารย์นายบอกหูดูซิคนไปช่วยกันช่วยแล้วมีคนเอามาแชร์บอกดูซิบางคนไม่ได้ไปดับนะใส่หน้ากากซะอย่างกับฮิโรชิมานางาซากิแต่คนไปดับแล้วใส่กระจอกหน้ากากอะไรเงี้ยอาจารย์นายบอกว่าดูซิวิ่งไปช่วยเขาจนไม่กลัวโควิดแล้วสุดท้ายรู้ป่ะพนักงานดับเพลิงติดโควิดหมดเลยฮะล่าสุดนี้ก่อนลงมาจับเนี่ยไปดูข่าวติดโควิดหมดเลยแล้วน่าสงสารแล้วผู้ชายคนหนึ่งคนเนี้ยหลังจากดับไฟไปเสร็จประมาณที่2 อาทิตย์แกเริ่มมีอาการเมียก็บอกว่าไม่ไปตรวจที่ไหนไม่ให้ใครไม่ให้ตรวจเมียบอกไม่เป็นไรไปเสีย3,500มาตรวจเอาปรากฏตรวจแล้วติดก็หอบเสื้อผ้าไปโรงพยาบาลสนามไปนู่นไปนี่นะล่าสุดนี้ก็ไปล้มตายในแถวนั้นแหละในโรงพยาบาลสนามนี่ก็คือไปล้มตายไปแล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วคืออะไรรู้ไหมคะแม่ก็แก่ต้องเลี้ยงแม่แล้วก็ลูกที่เกิดกับผู้หญิงกันเนี่ยกับเมียแกเนี่ยก็ติดเตียงมีโรคมีภัยมีอุบัติเหตุอะไรแล้วติดเตียงก็คือมีพิการ1ลูกพิการที่ต้องเลี้ยง1เมีย1แล้วก็แม่แก่1ทีนี้คือประเทศที่ด้อยพัฒนาเราพูดเลยนะประเทศเราเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาด้อยพัฒนาในเรื่องการบริหารการเมืองการจัดการเพราะอะไรอยู่อเมริกาหรือว่ายุโรปอะไรเนี่ยคนที่สำคัญที่สุดในการช่วยเหลือคนคือหน่วยดับเพลิงโอ้ยหน่วยดับเพลิงเป็นฮีโร่มากค่ะแต่คนไทยนั้นดับเพลิงนี่แบบมีแค่แบบโอ้โหนึกไม่ออกเลยว่าแถวบ้านหน่วยดับเพลิงมันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอแล้วก็เครื่องมือดับเพลิงนี่ก็คือแบบเอาแบบโบราณไม่มีแบบเครื่องบินที่จะสารเคมีนู่นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยงบที่จะไปซื้อไอ้พวกอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารซึ่งมันไม่เคยลบเลยตั้งแต่ผมเป็นทหารเห็นครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นร่มเก้าที่แบบโอ้ส่งทหารมาที่พระมงกุฎอะไรกันนั่นนะจะเป็นตอนนั้นหลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นอีกเลยมันเป็นลบกับใครแต่ว่าโอ้โหซื้ออาวุธซื้อนู่นซื้อนี่เอาวันนี้ไปซื้อเครื่องมือดับเพลิงแล้วก็พัฒนาหน่วยดับเพลิงให้เป็นหน่วยที่
มีความที่จะช่วยเหลือประชาชนแทนแบบช่วยเหลือตำรวจเพราะทุกวันเนี่ยจับงูจับนู่นจับนี่ต้องเรียกตำรวจไม่ใช่เมืองนอกเนี่ยเขาต้องเรียกหน่วยดับเพลิงอย่างเดียวเลยถ้าไปอยู่เมืองนอกนี่ต้องจับงูอะไรเข้าบ้านจับหมีสัตว์ร้ายเขาเรียกหน่วยดับเพลิงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้เลยจากว่าถ้าประเทศที่ยังด้อยพัฒนาก็จะเป็นอย่างเงี้ยโหแล้ววันนั้นนะเห็นไหมที่ไฟไหม้อยู่ขอบอ่ะโทรตามซะแบบตกอกตกใจเลยอ่ะแล้วคนที่มาช่วยกันเนี่ยเป็นชาวบ้านเป็นพวกมูลนิธิพวกชาวบ้านบางทีคนแบบหนุ่มๆเลย15 16อายุ15 16เนี่ยคือเขาไม่ได้เงินได้ทองจากอาชีพอะไรเลยแต่เขาก็มาช่วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอหรอกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ประเทศเราเนี่ยจะพัฒนาขึ้นมาได้มันก็ต้องเห็นความสำคัญของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยพวกหน่วยดับเพลิงหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆเนี่ยต้องพัฒนาขึ้นมาเหมือนเมืองนอกคือเราไม่ได้ไปเอาตามเมืองนอกว่ามันดีมันอะไรแต่ว่าเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆก็ดูจากที่โรงงานอะไรต่างๆปรากฏว่าต้องปล่อยให้มันดับกันจนที่หน้ารอดไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เลยคือให้หมดโรงงานให้หมดเชื้อหมดไฟถึงจะหยุดไม่ใช่เพราะว่าไม่มีศักยภาพที่เพียงพอใช่โอ้โหมัวแต่เอาเงินไปซื้อพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งก็รู้อยู่ว่ามันซื้อเพราะอะไรนะมันไม่ได้เป็นลบกับใครหรอกแต่มันซื้อเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรสักอย่างที่เราก็รู้กันอยู่นะครับอ่ะนะฝากไว้นะคะรีบสั่งนะคะเพราะว่าขอยอดเลยใครที่สั่งอาจารย์นามาเป็น10ปีจะทราบเลยว่าขอยอดคือขอยอดแล้วก็โอนแจ้งโอนได้จ่ายก็คือมีแน่นอนนะคะส่งของแน่นอนเดี๋ยววันนี้ตื่นเต้นกันรอบนึงตอนถ่ายรูปแพ็คส่งวันนั้นตื่นเต้นกันรอบนึงเดี๋ยววันศุกร์เสาร์นี้จะตื่นเต้นอีกรอบนึงแต่ขอโทษถ้าตื่นเต้นตอนนั้นแล้วของอาจจะหมดแล้ว เพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะรีบเลยว่าให้รีบแบบสั่งเลยตอนนี้ยังมีอยู่ 5-6 ชุดเท่านั้นนะคะ 5-6 ชุดนะเออนะอ่ะคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยคะอ๋อไม่เป็นไรในเรื่องโควิดให้น้องแพรวนะคะมาดูดวงก่อนตอนนี้ปิดรับในการดูดวงแล้วนะคะเพราะว่าจะ3 ทุ่มแล้วนะคะแล้วก็ใครที่บูชาของมงคลจับรางวัลทุก 2,000 จับ1ใบแล้วก็ตอนนี้เรื่องทั้งโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆแนะนำสโมกี้คอร์สนะคะสโมกี้คอร์สไหมดำสวัสดีค่ะสโมกี้คอร์สไหมดำแก้ขนเหล็กนะคะแล้วก็ในส่วนของอะไรที่เป็นสีดำนะคะให้บูชาไว้นะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงก็แจ้งรายส่วนตัวไปเพราะว่าจะมีดูทั้ง3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้ออะไรมีหมดนะคะตามกำลังตามความจำเป็นไม่ใช่ว่าบังคับดู10ข้อทุกคนไม่ต้องใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักมาได้เลยเนาะในรายส่วนตัวนะคะอ่ะนี่เลยนะคะนะคนแรกเลยนะคะคนแรกอ่ะมาฟังกันเร็วนะคนแรกคือคุณหนิงเนาะคุณหนิงบอกว่าวันที่30นี้จะได้คุยงานกับหัวหน้าคนใหม่จะออกหัวหรือก้อยคะอ่ะคุณหนิงนะคะคุณหนิงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนะตอนนี้ไม่รับดูดวงแล้วนะคะเพราะว่าเลยเวลาแล้วเนาะใช่จะดูดวงให้เท่าที่มีนะคะออกหัวหรือก้อยอ่ะออกดีค่ะออกค่อนข้างดีนะคะออกค่อนข้างดีเพราะว่าผลงานเรามีอยู่เราให้เน้นว่าอาจารย์นามไม่ทราบหรอกว่าคุณหนิงอยู่แผนกไหนแต่ให้เน้นพูดดีไว้ก่อนกับ2เน้นเรื่องยอดเขาบอกงี้เน้นให้พูดเรื่องยอดเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้จะทำให้คุยได้ง่ายขึ้นแต่ออกมาดีค่ะนะถ้าเกิดคุณหนิงได้ยินแล้วนะคะอย่าลืมแนะนำส่งสัญญาณมานะคะการคุยอะไรต่างๆแนะนำกรีนอเวนเจอรีนท่านผู้ชมค่ะการที่จะคุยกับใครก็แล้วแต่จะคนไทยคนต่างชาติคนอะไรก็แล้วแต่การสื่อสารทุกประเภทแนะนำบูชากรีนอเวนเจอรีนและกรีนอเวนเจอรีนอันนี้นะคะเส้นนี้สวยมากเขียวเข้มนะคะเป็นกรีนอเวนเจอรีนนะเขาเรียกว่าบางคนเรียกหยกแอปเปิ้ลแต่ว่าไม่ใช่หยกนะเป็นกรีนอเวนเจอรีนอันนี้มันนี่ชื่อกรีนอเวนเจอรีนอันนี้โปรพิเศษปกติ 4,100 ให้บูชาพิเศษนะคะ 3,100 จาก 3,100 นะคะพัฒนาใจเดียวค่ะใจนะคะที่ต้องทำงานโดยฉันใช้การเจรจาค่ะขายต่างๆเนาะแนะนำเลยกรีนอเวนเจอรีนนี้นะถ่ายรูปแคปหน้าจอเลยนะจ๊ะพูดจาได้เงินได้ทองนะคะพูดจาแล้วคล่องลื่นนะคะจำเป็นมากเหมือนอย่างคุณลีบอกเนาะบูชาสายคลองแมสไปเป็นโรโดโคไซต์ทำให้แบบ
โอ้โหคนนี่เขาเรียกอะไรมาถามไถ่มาอะไรอย่างที่แชร์ไปอะนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะใครก็ตามเนาะสนใจกรีนอเวนเจอรีนะคะเส้นนี้แคปหน้าจอไว้เลยนะด่วนใช่แล้วจ่าด่วนจ่าจาก 4,100 เหลือ 3,100 จ้ะนะต่อไปคุณชุบอกว่าพรุ่งนี้จะได้ฉีดวัคซีนแล้วค่ะแต่ยังไม่ทราบว่าจะได้ฉีดของอะไรในใบนัดคุณหมอไม่ได้ระบุมาให้ทราบแย่มากต้องระบุสิคะนะอยากทราบว่าจะมีโชคไหมงวดนี้อ่ะมีโชคไหมงวดนี้นะคะถ้าเกิดคุณชูได้ยินอยู่นะคะอย่าลืมส่งสัญญาณมาด้วยเนาะอยากให้กดไลค์กดหัวใจกันเยอะๆนะคะอ่ะคุณชูนะคะงวดนี้นะอ่ะอย่าลืมนะเคล็ดลับที่คุณปิเมื่อวานคุณสจีถามคุณปิว่าให้ทำยังไงแนะนำเลยนะคะไปดูย้อนหลังแล้วก็ทำตามนะคะเพราะว่าเขาได้โชคได้ลาบกันหน้าดูเลยใช่แล้วมีโชคไหมหรอถ้างวดต่อไปเนี่ยโอกาสมีก็มีแต่ไม่เยอะแต่จะไปมีอีกทีช่วงปลายปีจ้ะช่วงปลายปีพาบอกว่าจะได้ฉีดวัคซีนเดือนไหนคะอ่ะของคุณพิมพาดูดวงซิตอนนี้วัคซีนเข็มแรกยังไม่ถึงเลยนะคนฉีดยังไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นนะคะใครก็ตามเนาะที่ถามคุณถามมาแล้วนะคะอยากให้นั่งอยู่ที่หน้าจอนะเผื่อว่าจะถึงตาคุณนะคะอ่ะนี่เลยเมื่อไหร่หรอมันขึ้นว่าโอกาสที่คุณแมวพิมพาจะได้ฉีดคือปีหน้านะจ๊ะมกราถึงหน้าร้อนช่วงครึ่งปีแรกอะบอกงี้ละกันครึ่งปีแรกของปีหน้าตั้งแต่มกราคมมีนาเมษาประมาณนี้นะคะนะต่อไปคุณสุภรัตน์บอกว่าขอถามว่าซื้อหวยงวดนี้จะถูกไหมอะถ้าไม่ถูกจะซื้อไหมต้องถามก่อน นะถ้าไม่ซื้อถ้าบอกไม่ถูกจะซื้อไหมหรือซื้อไปแล้วก็ไม่รู้นะคะไม่ได้ว่ากันนะเพราะเงินของคุณช่วงนี้ก็เบาได้เบาเพราะว่าคนไหนบางคนไม่เคยมีโชคลาภนะคะอ่ะถูกไหมโอกาสถูกยากมากถ้าถูกก็เป็นทุกขลาภนะคะยากมากนะถ้าถูกก็เป็นทุกขลาภจ้ะนะต่อไปคุณกัลยาลักษณ์ถามว่าเงินเยียวยาวันนี้จะตกถึงมือไหมคะอ่ะลองดูกันนะจ๊ะคนสุดท้ายแล้วนะคะคนสุดท้ายแล้วนะจ๊ะใครที่อยากดูก็วันศุกร์มาดูกันหน้าจอนะเพราะวันศุกร์ไม่ได้ไปจัดตรงมูเตลูนะคะเพราะว่าช่วงนี้ล็อกดาวน์อยู่นะอ่ะได้ถึงไหมโอกาสถึงน้อยมากมีโอกาสปลายปีแต่ถ้าถึงก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะถ้าถึงก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีโอกาสแต่ว่าไม่การันตีไม่ให้ความหวังเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดคุณกัลยาลัตได้ยินแล้วนะคะอย่าลืมส่งสัญญาณมาเนาะว่ารับทราบแล้วนะคะส่วนใครที่กำลังเข้ามาดูใหม่เนาะสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะคะอ่ะนะใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะกระเพาะอาหารลำไส้นะคะให้ใช้ตัวคาเนเรียนใช่คาเนเรียนอาเกตนะสีส้มแบบนี้คาเนเรียนนะคะ16มิล นะคะ16มิลวันนี้ให้โปรใจดีไปเลยนะจ๊ะ 3,100 นะจ้ะสีส้มนะคาเนเรียนอาเกตแต่คนไหนบอกว่าอยากจะใช้ให้มันเหมือนอาเกตก็ใส่ขวามือคนไหนอยากจะใส่ให้เป็นสุขภาพใส่ซ้ายมือนะคะสีส้มแบบนี้ส่วนนะคะโรสควอตที่เห็นอยู่นี้โรสควอตนะคะโรสควอตแบบโหไฟมันสูงอะจริงๆ ชมพูนะคะโรสควอตฟรีฟอร์มแบบนี้บูชาพิเศษเลยนะคะปกติ 4,000 ถึง 5,000 วันนี้ให้พิเศษเลยนะคะ 3,100 เอาไปเลยวันนี้ในรายการมือนะคะเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดหัวใจต่างๆส่วนใหญ่แล้วซอสใส่ซ้ายหมดไม่ใส่ขวานะเพราะฉะนั้นนะใครชอบเส้นนี้นะคะบูชาได้เลยนะเพราะว่าสวยมากเป็นลูกเจียแบบเหมือนกับโอบิลิกเนาะคล้ายๆใช่ก็คือเป็นแบบทรงพิเศษนะคะใครอยากได้แจ้งมานะจ๊ะวันนี้ทุกเส้นในรายการโปรพิเศษ 3,100 หมดนะไม่ว่าจะเป็นโรสคอร์สนะกรีนอเวนเจอรีนหรือว่าคาเนเรียนอาเกตนะคะใครชอบเส้นไหนนะบูชาเส้นนั้นชอบหมดก็บูชาหมดนะคะค่ะนะทุก 2,000 จับรางวัล1ใบนะจ๊ะวิธีใช้วิธีไรแล้วทุกครั้งต้องอย่าลืมล้างเกลืออัญมณีหรือจะเป็นออยล์วันนี้ล่าสุดคุณสจีเอาออยล์ไปนะคะเอาออยล์ไปก็600บาท1แถม1ใช่นะเกลืออัญมณีนะคะสามารถล้างได้หลายเส้นเลยเนาะถ้าเกิดมีประมาณ 10% นะคะ2ฝานะอ่ะแบบนี้นะคะด่วนนะใครที่สงสัยอะไรถามแล้วก็ฝากไว้ด้วยในส่วนของฟ้าทลายโจร นะคะฟ้าทลายโจรก็
ตัวนี้นะคะแจ้งไปแล้วนะคะมีอยู่อีก 5-6 เซตเท่านั้น10แถม1นะคะถูกมากนะคะ 3,100 ให้โปรแบบเอาไปขายเลยใช่แล้วนะแล้วก็ในส่วนของกระชายก็5แถม1ใช่ 3,600 อันนี้10แถม1ใครที่ยังไม่ได้บูชาใครที่ยังไม่ได้สั่งซื้อนะคะอย่าลืมรีบๆทักมานะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าล็อตต่อไปจะมีอยู่หรือเปล่าใช่แต่ตอนนี้มีเท่าไหร่บอกเท่านั้นนะคะจะไม่มีการแบบว่าล่วงหน้าอะไรมากมายนะคะเพราะว่าการันตีได้เท่าไหร่เท่านั้นจะไม่มีการบอกเป็นฟ้าทลายโจรทิปหรือกระชายทิปอะไรไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้นะมีที่เหลืออยู่นะคะรีบสั่งมานะอ่ะนะช้างอยู่นะใครนะคะปกติแล้ว 4,100 ต่อตัวนะคะวันนี้ให้พิเศษนะคะให้พิเศษเลยนะ 3,100 จ้าสวยมากเลยสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้เรื่องโชคลาภนะหรือว่าเรื่องการค้าขายนะแน่นเลยนะบูชาไปตัวหนึ่งก็ได้คู่ก็ได้นะคะเอาไปวางทับบนฉลากนะหรือว่าไปวางทับบนสมุดบัญชีธนาคารคุ้มมากแต่วันนี้นะปกติตัวละ 4,100 นะคะวันนี้ตัวละ 3,100 แต่ถ้าใครบูชาคู่ให้ไปเลย 5,100 จ้าลดอีกลดอีกเอาไปคู่นะจ๊ะไปคู่ถูกมากนะคะคุ้มมากเลยไม่มีแล้วนะใครสนใจนะบูชาได้เลยนะเอาไปวางไว้บนโต๊ะทำงานนะคะวางไว้โต๊ะเงินเจ๊เงินนะนี่แบบนี้นะคะด่วนเลยนะจ๊ะแล้วก็ใครที่สั่งไว้นะคะส่งตามโอนก่อนส่งก่อนโอนหลังนะคะได้ล็อตหลังต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะไม่ได้หยุดนะคะไม่ได้ล็อกดาวน์ใช่ยังส่งปกตินะคะไปสนีปิดไม่ส่งฉันก็ส่งเคอรี่ใช่แล้วไม่ห่วงนะจ๊ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะใครอยากจะสั่งนะบูชาไม่ได้เลยนะช่วงนี้นะขาดโชคขาดลาภนะนี่เลยนะใช่แล้วช้างอยู่นะคะด่วนเลยนะจ๊ะด่วนเลยนะนะส่วนใครนะคะที่อยากจะดูดวงนะคะส่วนตัวนะ10ข้อนะสามารถทักมาได้เลยในไลน์ส่วนตัวนะคะหรือว่าอยากจะดูน้อยกว่านั้นบอกว่าดูไม่ถึง10ข้อนะมีคำถามไม่กี่คำถามนะ5ข้อก็ได้นะ3ข้อก็ได้นะคะทักมาได้เลยนะไลน์ส่วนตัวอ่ะเรามีเรทต่างๆออกไปนะจ๊ะใช่แล้วนะทักมาสอบถามได้นะคะอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วคะน้องแพรตอนนี้นะก็3ทุ่มพอดีนะคะนะคะก็รายการเราก็จะมีอยู่3วันต่อสัปดาห์จันทร์พุธศุกร์นะคะจันทร์พุธศุกร์แล้วก็ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปใช่ก็อยากจะให้ทุกท่านเนาะระวังรักษาสุขภาพวิธีการทานสั่งไปแล้วอยากจะรู้วิธีการทานอาจารย์นามีบอกอยู่แล้วคุณหมอเขาบอกอยู่แล้วนะคะก็ให้มาถามวิธีการทานแล้วก็ล่าสุดก็อนุโมทนาด้วยละกันคุณสนธนาแกอยู่ที่ศรีสะเกษแกบอกว่าที่สั่งของอาจารย์นาสั่งเป็นตัวกระชายเซตหนึ่งเซต1 5แถม1แล้วก็ตัวฟ้าทลายโจร10แถม1เพราะว่ารอบตัวแกมีแต่คนเป็นหมดเลยนะแกจะซื้อไปแจกเขานี่โอ้ยสาธุสาธุเออเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะอยู่ในหมู่บ้านเนาะหรืออยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงนะคะอยากจะให้คนรอบข้างได้กินบ้างนะเราสามารถซื้อไปแจกอย่าได้ว่าเค้าเรียกอย่าได้ว่าเป็นแล้วไลน์มาบอกอาจารย์นะว่าอาจารย์นาหนูเป็นแล้วหนูขอสั่งค่ะไม่ได้นะมันไม่ทันแล้วก็ไม่การันตีว่าจะมีให้ด้วยนะนะเพราะฉะนั้นนะใครตอนนี้ยังไม่มีหรือว่าคนรอบตัวเรารู้ว่ารอบบ้านเราเนาะมีคนเป็นหรือว่ามีกลุ่มเสี่ยงนะเพราะว่าเคยดูข่าวนะเป็นข่าวที่ตลกร้ายมากเลยนะเกี่ยวกับมีครอบครัวนึงนะในน่าจะในกรุงเทพนะแล้วก็เขาก็เป็นโควิดกันทั้งบ้านเลยนะแล้วก็มีเพื่อนบ้านใจดีนะคอยมาส่งอาหารให้ที่หน้าประตูแล้วมีอยู่วันนึงนะคะคนส่งอาหารน่ะก็มาส่งอาหารไม่ได้เพราะว่าหน้าบ้านน่ะถูกตอกตะปูล็อกกอนนะคะแล้วปรากฏว่าไอ้คนที่ล็อกกอนเนี่ยคือเจ้าของคอนโดที่อยู่ข้างๆนะเขากลัวว่าไอ้บ้านเนี้ยที่ติดโควิดจะออกมาข้างนอกก็เลยตอกตะปูล็อกกอนนะทำให้ไอ้คนข้างนอกส่งอาหารไม่ได้คนข้างในไม่ได้กินนะกลัวโควิดมันจะออกมาตามนั้นนะคะใช่นะคะเพราะฉะนั้นใจร้ายมากเลยนะแล้วก็อาจารย์นายังจะมีแกลลอนในส่วนของแอลกอฮอล์อะไรอยู่นะถ้าใครที่บูชาของแล้วอะไรแล้วบอกว่าของมงคลอื่นหนูไม่เอาหนูขอเป็นแอลกอฮอล์เป็นอะไรงี้ก็แจ้งมาละกันใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นได้แถมไปให้ใครนะอยากได้สเปรย์แอลกอฮอล์นะสามารถทักได้เลยนะคะยังมีอยู่นะจ๊ะใช่แล้วนะแล้วก็ทั้งแจกทั้งแถมขอฝากไว้นะเพียงเท่านี้โอเคนะเดี๋ยวไปคุยกันต่อในไลน์ส่วนตัวนะ ID ไลน์รัตนมณีมนตราใครจะสั่งรีบสั่งนะคะอย่าได้พูดกันเยอะนะคะรีบสั่งรีบเอาไปไว้อย่านึกว่าวันนี้ของเรามีเดี๋ยวเวลากินปุ๊บมันหมดทันทีเลยอ่ะรีบสั่งไปเผื่อนะจ๊ะตอนที่จันนายังมีนะจ๊ะโอเคนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันศุกร์ใช่แล้วนะคะวันศุกร์ที่หน้าจอแบบนี้ไลฟ์นะคะเพราะว่าของทางช่องเนี่ยเขาจะรันเทปไปก่อนเพราะว่า
คือสถานการณ์โควิดอย่างนี้แล้วก็มีประกาศออกมาเขาก็ให้ work from home เขาไม่ได้ให้ไปนะน่ากลัวนะเหมือนอพอคาลิปเลยเนาะแม้แต่ร้านส้มตำแถวบ้านยังไม่ขายนะด่วนนะจ๊ะด่วนนะจ๊ะแบบนี้นะจ๊ะอ่ะ10แถม1นะจ๊ะ10แถม1แต่ถ้าใครบอกเงินน้อยอาจารย์10แถม1หนูไม่ไหวเอา5แถม 1,800 นะ5แถม 1,800 ด่วนจ้ะเอาไปเลยนะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะคะวันศุกร์ค่ะขอให้โชคดีแข็งแรงนะคะราตรีสวัสดิ์ไปคุยกันต่อนะจ๊ะสวัสดีค่ะ